ชาวบ้านเวียงคุกตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองหนองคายได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนเวียงคุกเหนือโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคายด้วยการแปรรูปกล้วยเป็นอาหารว่างเช่นกล้วยทอดกล้วยฉาบสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านในชุมชนที่ว่างงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ตกงานรายได้ลดนางสาวนันทินีเนติสิงหะนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคายกล่าวว่าในพื้นที่จังหวัดหนองคายมีการปลูกกล้วยจำนวนมากซึ่งโครงการนี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนสร้างอาชีพสร้างรายได้จึงได้นำกลุ่มอาชีพมาแบ่งปันประสบการณ์และให้คนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแบ่งปันกันโดยกลุ่มนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยฉาบกล้วยทอดที่ได้รสชาติอร่อยก็มาแลกเปลี่ยนวิธีการทำและช่วยกันทำซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ไปในหมู่บ้านชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่องก็กิจกรรมนี้ชื่อเรียกสั้นๆก็จะเรียกว่าสัมมาชีพละกันกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมให้มีอย่างน้อยหมู่บ้านละกลุ่มกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะได้มีอาชีพเสริมแบบนี้ละค่ะตรงนี้นะคะในตัวโครงการเนี่ยเราก็จะมีการส่งเสริมเรื่องขององค์ความรู้ซึ่งเป็นการเน้นชาวบ้านสอนชาวบ้านจะเป็นการค้นหาปราชญ์ในชุมชนนะคะเอามาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ท่านมีให้กับกลุ่มเพื่อที่จะได้ประกอบอาชีพร่วมกันค่ะขณะที่นางสดกามาพรตัวแทนกลุ่มแม่บ้านบอกว่ากิจกรรมแบบนี้ชาวบ้านชอบเป็นเรื่องดีอย่างน้อยกลุ่มแม่บ้านก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจติดตัวนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ไปยาวๆและหลากหลายอาชีพอีกด้วยให้บ้านมีรายได้ขึ้นนะคะเพราะว่าหลังจากเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮากับบ่เคยได้เฮ็ดหยังแล้วนะคะก็เลยให้เพิ่นให้โครงการตัวนี้มาก็เลยได้ให้ไทบ้านมาเฮ็ดนํากันค่ะดีค่ะดีค่ะพัฒนาพอได้มีรายได้เสริมค่ะ